ส่วนชาวจังหวัดยะลาจํานวนมากนะครับก็ได้ให้ความสนใจนะครับในการมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับครอบครัวละ9,000บาทครับหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากโควิภัยที่ผ่านมาครับ วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทางด้านเทศบาลนครยะลาครับได้มีการเปิดรับสมัครนะครับผู้ลงทะเบียนนะครับของผู้ประสบอุทกภัยประจำปี2567ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะมีการเปิดนะครับให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนี้โดยทางด้านของดรโกสินชี้ทางที่ทางดีนะครับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาได้ให้ข้อมูลนะครับถึงเรื่องนี้ว่าโดยทางด้านของเทศบาลนะได้มีการเปิดรับสมัครนะครับในการลงทะเบียนเนี่ย พร้อมกัน3จุดครับก็คือที่อาคารสีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยาลาครับโรงเรียนเทศบาลนครยาลา1และก็โรงเรียนเทศบาล6โดยแต่ละจุดนะครับก็ได้มีการแบ่งแยกประเภทในอย่างชัดเจนอย่างที่จุดที่1นะครับก็คือกรณีบ้านของตัวเองเสียหายนะครับจุดที่2กรณีเป็นบ้านที่มาพักอาศัยที่ไม่ใช่บ้านของตนเองแต่ว่ามีทะเบียนบ้านไม่ตรงกันนะครับ ส่วนจุดที่3ก็คือลักษณะเป็นบ้านเช่านะครับแล้วก็กลุ่มบ้านที่ยังไม่มีเลขทะเบียนนะครับซึ่งทางด้านเทศบาลนครยะลานะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้สําหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้ง23ชุมชนนะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีการแยกคัดกรองนะครับตรวจสอบในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับกรณีเจ้าบ้านนะครับเป็นผู้สูงอายุหรือว่าที่มีอายุมากแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการดําเนินการช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ นางสาวดียานาดือมอนะคะหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็บอกนะคะว่าวันนี้น้ำมายื่นเยี่ยวยาน้ำท่วมและบ้านของตนนะคะ บ้านอยู่หลังโรงพยาบาลซีริรสไม่เคยน้ําท่วมเลยปีนี้หนักมากค่ะน้ําก็เข้าท่วมเข้าไปถึงในบ้านเลยได้รับความเสียหายทั้งตู้ไม้เสียหายหมดตู้แช่ก็เสียหายค่ะวันนี้นะคะก็ได้เตรียมเอกสารมาตามที่กําหนดถ้าได้รับเงินนะคะก็จะเอาไปซ่อมแซมบ้านก่อนค่ะก็อยากให้ช่วยเหลือเยียวยามากกว่านี้แต่ก็เข้าใจนะคะว่าทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบก็ต้องได้รับการเยียวยาเหมือนกันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันค่ะทางนี้นะคะข้อมูลจากปพยาลา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจำนวน67,000ครัวเรือนและที่อีกสี่เสียชีวิตนะคะจำนวน6รายค่ะขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะก็ได้คลี่คลายลงแล้วค่ะ